วันนี้แกเกียร์ที่ไหนครับผมก็ผมทนายอุดมคงฟ้านะครับเป็นทนายของคุณยงยุทธยาภัยรัตน์ก็เมื่อวานนะครับคดีสืบเนื่องจากคดีที่คุณยงยุทธยาภัยรัตน์ได้ฟ้องคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์แล้วก็กับพวกนะครับมีช่องทีวีช่อง3แล้วก็มีไทยรัฐทีวีแล้วก็มีหลายท่านนะครับซึ่งศาลได้ประทับคำฟ้องเมื่อวานก็มีการที่จะสืบนะครับพยานในคดีดังกล่าวนะครับก็ปรากฏว่าคุณยงยุทธได้มาศาลแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ได้ไปเข้าไปกราบขอโทษคุณยงยุทธยาภัยรัตน์นะครับซึ่งท่านเห็นว่าคุณชูวิทย์เนี่ยได้ทำหน้าที่ในฐานะสื่อแล้วก็น่าจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับท่านก็ให้อภัยวันนี้ก็มอบหมายให้ทางผมเนี่ยมาถอนฟ้องคุณชูวิทย์แล้วก็ขออนุญาตให้ทางผู้สื่อข่าวเนี่ยช่วยกันแถลงข่าวดีเพราะว่าการที่คุณชูวิทย์ออกข่าวไปในกรณีที่มีการตรวจค้นจับกุมวิคตอเรียซีเคนะครับแล้วก็กล่าวหาว่าคุณยุทธเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการที่จะไปโบกพันในธุรกิจสีเทาสีเทานะครับก็วันนี้นะครับคุณชูวิทย์ก็ได้กราบขอโทษคุณยุทธแล้วนะครับก็ให้คุณชูวิทย์แถลงครับก็ดีที่เป็นคนเปิดประเด็นจนกระทั่งศาลได้ลงโทษนายกำพลแต่อย่างว่าล่ะครับเมื่อผมเป็นสื่อระเบิดปาขึ้นมามันก็กระเด็นกระดอนไปผมกับพี่ยงยุทธสนิทกันรักและเคารพแกเป็นสสมีคุณภาพที่ของเชียงรายและเกี่ยวข้องพัวพันซึ่งผมยืนยันว่าไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่ยงยุทธไม่ได้เกี่ยวข้องกับเชียงรายยูไนเต็ดนี่ผมว่าผมจะไปนั่งเชียร์ทีมฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดซะด้วยเพราะว่าพี่ยงยุทธกับผมจริงๆก่อนที่จะมีเรื่องก็สนิทสนมกันผมก็ไม่ได้เจตนาจะไปพาดพิงเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวของคุณยงยุทธหรือเชียงรายยูไนเต็ดแต่อย่างไรแต่ที่ผมพูดไปศาลก็ลงของวิคตอเรียของนายกำพลซึ่งนายกำพลป่านนี้ก็ยังไม่รู้หาตัวไม่เจอไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ยังว่าล่ะครับเมื่อผมทำหน้าที่นี้ก็ให้เป็นตัวอย่าง